สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลายที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ก็มีเรื่องเล่าเล่าขานกันมาหลายแบบการไหว้พระขอพรหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเสริมดวงชะตาการเพิ่มบารมีการเพิ่มความปังและความเฮงเพื่อที่จะผ่านบททดสอบของชีวิตการจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้บางครั้งเราก็ต้องการปาฏิหาริย์ผมเชื่อว่าทุกคนมีปาฏิหาริย์เป็นของตัวเองกับรายการสารพันมูย้ำอีกทีนะครับเราเริ่มต้นที่โรงงานของทั้งสองท่านที่ตั้งใจกันมาดูธุรกิจเท้าเป็นยังไงมันจับพัดจับผูมันจะถึงที่นี่แล้ววัดสระหงอาจารย์ครับนี่คือเราอยู่ที่ไหนของในมุมมองอาจารย์เลยครับอยู่เมืองบางบทค่ะพี่บ๊วยอยู่ทางไปเมืองบาดาลค่ะครับแล้วเขาเล่ากันว่าบริเวณตรงนี้มันมีเรื่องราวของบางทีวันดีขึ้นดีวันพระเงี้ยมีแสงสีขาวลอยขึ้นมาสารพันมูอาทิตย์นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิเป็นตอนที่2กับภารกิจตามหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นภารกิจของคุณตั้มวชิรวิทย์ CEO กลุ่มบริษัทออร์แกนิกเวย์คอร์ปอเรชั่นผู้นำสมุนไพรไทยทำเป็นนวัตกรรมได้รับมาตรฐานออร์แกนิกระดับโลกเพื่อติดอาวุธให้เกษตรกรไทยและภารกิจของคุณตั้มและครอบครัวในวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดินทะลุไปเมื่อกี้เราค้างเดินทะลุผ่านตรงนี้นะครับวัดภูพระอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นหลวงพ่อองค์ตื้อองค์ตื้อแปลว่าล้านคือท่านมีน้ำหนักอ่ะผมว่าน้ำหนักของท่านนะคือเป็นเหมือนว่าล้านกิโลอ่ะแล้วก็เป็นที่ตรงนี้นะครับผู้ชมครับบริเวณตรงนี้เป็นของโบราณที่ในพานขุดพบหรือว่าค้นพบขณะที่มาล่าน้องกวางเป็นย่าแบบเจอแบบนี้ผู้ชมลองนึกถึงย้อนกลับไปที่แบบป่ารกชัดอ่ะแล้วทุกอย่างมันถูกปกคลุมหมดเลยอ่ะแล้วเจอแบบนี้นี่เป็นที่มาของศรัทธาเดี๋ยวให้อาจารย์นี่ช่วยดูด้วยเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ตัวนี้พิธีกรรมเหล่านี้ก็ต้องจากการไหว้ขอพรพระพุทธรูปแล้วนะครับค่ะตัวนี้เขามีการรำผีฟ้าทุกๆปีนะทุกเดือน6บุญเดือน6เนาะถามเจ้าวาดเองเลยค่ะยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้พลังงานเป็นไงอาจารย์ตรงนี้ที่นี่มีพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นถิ่นนะคะถิ่นนาคานาคีแล้วองค์พญานาคอยู่แล้วก็คือคล้ายๆกับที่เนี่ยเป็นวังมาดาลอยู่เบื้องล่างเป็นเมืองพญานาคนั่นเองดังนั้นองค์พญานาคราชเนี่ยท่านก็จะศรัทธาในศาสนาพุทธอยู่แล้วดังนั้นหลวงพ่อนะคะแล้วก็ผู้ที่แกะสลักเนี่ยบอกเลยว่าต้องอายุยาวนานแน่นอนพอดูจิตดูพลังรัศมีที่อยู่รอบกายองค์ท่านทุกๆพระองค์เนี่ย บอกได้เลยว่ามีอายุแบบมากนะคือแบบมากแน่ๆก็คือตามอายุก็700ปีครับมากกว่า700ปีเมื่อกี้อาจารย์เลนนี่พยายามจะเดินไปข้างหลังเพราะอะไรครับเพราะว่าเลนเห็นบ่อน้ำอยู่ด้านหลังของดีอยู่ด้านหลังโดยที่ไม่โดยยังไม่ได้เข้ามามีคนบอกแค่ว่ามีบ่อน้ำแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เลยบอกพอถามสิ่งนี้บอกข้างหลังไงตรงนั้นเลยไปเลยลูกเป็นน้ำที่อยู่ใต้เมืองบาดาลมาเป็นน้ำที่องค์พญานาคท่านคลายเอาไว้เป็นน้ำอมฤตนั่นแหละอ่ะขอดูหน่อยคุณผู้ชมครับเข้าไปอาจารย์พาไปเลยครับมีไหมครับมีต้องมีโอ้นี่เป็นหินเลยอ่ะเลยค่ะพี่บุ๋ยแล้วก็น้ำตรงนี้เหรออาจารย์เนี่ยค่ะโอ้โหนี่เป็นป่องหูป่องเลยค่ะขอไฟหน่อยขอไฟตอนนี้ขอไฟเลยครับไม่มีอาจารย์ไม่ได้ไม่มีทั้งข้าวนอนอยู่นะเป็นอาจารย์ข้าวเกาะนะขอไฟหน่อยครับทีมงานได้ตัวเลยพี่ได้ครับอันนี้ไฟมือถือเนาะเป็นคนชอบค้างคาวพี่บุ๋ยพี่บุ๋ยโดดลงไปไหมมีน้ำโอ้มีข้างคาวไฟมาละ
อาจารย์ชันชันมาเดี๋ยวพี่ปึ๊บมาปึ๊บโทษนะครับโอ้มีน้ำจริงอาจารย์แล้วก็มีบ่อน้ำจริงลึกมากแต่ยังไม่ค่อยสะอาดมีที่ขุดได้ด้วยมีถังน้ำแสดงว่าเขาเคยใช้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะไม่รู้ว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงใดหรือว่ายังไงมากกว่าค่ะโอ้มีแมงป่องด้วยข้างหลังข้างล่างแมงป่องมีทั้งขาวโอเคด้านล่างเย็นเนาะเย็นครับไอเย็นขึ้นมาเอาครับคุณผู้ชมครับทีนี้ต้นแม่อ่านนี่ผมให้ดูแมงป่องเนาะนู่นน่ะตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมครับใหญ่ครับมีข้างขาวน่ารักอยู่ตรงนั้นโอเคอาจารย์ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างครับสามารถอธิษฐานจิตขอน้ำอมฤตได้เลยเจ้าค่ะหรือว่าขอแบบอธิษฐานจิตจากบ่อนี้ขอเสียงข้าพเจ้าถึงสู่เมืองบาดาลข้าพเจ้าลูกหลานพญานาคจะขอชีวิตใหม่ขอได้เลยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะถวายบุญได้ขอได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมครับเราเหลืออีก2ที่ที่เราตั้งใจไปค่ะวัดจ่าหงงั้นเราต้องไปต่อเลยค่ะไปสาธุนะครับสาธุเจ้าค่ะขอบคุณมากที่เกิดทุกอย่างไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อมั้ยครับลุยต่อทางนู้นเนาะเจอเลยครับมาครับทุกคนมาเลยครับไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ค่ะพี่หวยโอ้นี่นะอย่างนี้เรียกว่าบ่อน้ำหรือบึงบึงน้ำไปนี่เหรออาจารย์เราขวานี่ไหมโอ้ทิวทัศน์จากตรงนู้นเป็นนู่นโอสวยนะคะโอ้มันจะเหม็นบึงนะสาราโนดาสวยดังใจป่าโอ้นี่ดูดิอ้าวจากเนี่ยโอ้โหหินน่ะนี่คุณชมนี่คือมันแบบหินแบบนี้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยมันคือเนี่ยแล้วไล่ไปแบบเนี้ยข้างหน้าคือชั้นหินเรียกว่าเป็นหินคือเขาเรียกว่ายุคหินเหล่านี้เป็นเรื่องของโบราณอะไรอาจารย์ไหนอ่ะโอ้เป็นเหมือนพญานาคกำลังอยู่หันหน้าสู่พระอาทิตย์ได้อาจารย์TikTok ได้ชมแล้วนะไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปอันนี้ในมุมมองเราพี่โกดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับร้อนแดดแรงใช่ไหมเดี๋ยวพี่โกไปอยู่ตรงนั้นนะคะความรู้สึกของความร้อนมันจะไม่มีละไปดูด้วยกันครับคุณผู้ชมโอ้สวยนี่เห็นน้ำบ้างมี2 4 3 4อ่ะเห็นบ้างจริงๆๆบ้างเขียวไหมเขียวฟ้าป่ะน้ำมี2 4 3 4จริงด้วยโอ้โหดูดิแล้วน้ำสีน้ำก็ใสเห็นไหมคะน้ำมีหลายพี่บวยต้องมาดูครับอาจารย์พี่บวยตามไปได้ครับอาจารย์เหล่าชาวหน้าพิภพก็จะมาอาจารย์ครับค่ะนี่คือเราอยู่ที่ไหนของในมุมมองอาจารย์เลยครับอยู่เมืองบางบดค่ะพี่บวยอยู่ทางไปเมืองบาดาลค่ะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคพ่อปู่พญานันตนคราชที่อยู่เบื้องบนที่ออฟฟิศของพี่ตามาบอกว่าท่านอยู่ที่นี่นะเหล่าชาวนาคเขาจะอยู่ที่นี่กันทางนั้นดังนั้นเวลาท่านจะกลับคืนสู่เมืองเดิมอ่ะท่านจะมาจากตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างหน้าหนูนะคะครับนั้นที่นี่ก็เลยจะมีน้ำเป็นหลายๆสีอย่างที่เราเห็นไหมคะเขียวไหมฟ้าไหมใสไหมแล้วที่สำคัญสีเหลืองไหมลองดูสิอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแล้วน้ำที่นี่ไม่มีวันแห้งค่ะมีตลอดแล้วมีดอกบัวด้วยเห็นไหมคะ
ถ้ามองจากทางไกลเราจะเห็นระดับของน้ำที่มีหลายๆสีนะคะและน้ำตรงนี้อยู่กลางระหว่างภูเขาหินปูนใช่ไหมคะภูเขาหินกับน้ำภูเขาหินปูนหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ระหว่างภูเขาหินนะครับใช่กับน้ำโอเคเมื่อกี้อาจารย์นี่พูดอันนึงน่าสนใจมากว่าที่ผ่านมาคุณตั้มเนี่ยคือจากรวยเกือบจะร้อยล้านอยู่แล้วอะไต่ได้ถึงแน่ถ้าเกิดยอดไปเรื่อยๆเพราะตามความน่าจะเป็นแต่ทีเนี้ยอยู่ๆก็เป็นหนี้พลิกผันช่วงข้ามคืนเป็นหนี้จากรวยเกือบร้อยล้านเป็นหนี้30ล้านมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เรนนี่บอกหาคำตอบได้แล้วคือเรนจะถามพวกพี่ทั้งสองคนว่าเมื่อก่อนหน้านี้สิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคใช่ไหมไม่ได้เชื่อเลยไม่ได้เชื่อค่ะก็ไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นนั้นแล้วประเด็นคือพี่เขาเนี่ยเคยมีคำว่าปรามาสครูบาอาจารย์ในด้านของสายพญานาคเป็นงูเป็นพญานาคคือก่อนหน้านี้ด้วย10กว่าปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ศรัทธาพญานาคหรือพญานาคยังไม่รู้จักอะไรกันมากมายก็เลยคิดเป็นแค่งูหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่คนรุ่นเก่าอาจจะยังไม่ได้เชื่อนะคะดังนั้นตอนที่เหยียบมาถึงตรงนี้ปึ้งฟ้าก็ร้องใช่ไหมค่ะเรนบอกแล้วว่าชีวิตเปิดแล้วท่านให้มาอธิษฐานจิตขอขมาและท่านก็อยู่ที่นี่ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรนบอกได้เลยว่าชีวิตเราอ่ะสู้50อีก50เทวดาช่วยด้านนี้สู้50อีก50พญานาคช่วยและลูกหลานพญานาคทุกคนสู้50อีก50พญานาคท่านช่วยอยู่เดี๋ยวเคยปรามาสจริงป่ะครับด้วยความอาจจะไม่ได้ปรามาสแบบลบหลู่หรืออะไรต่างๆแต่หมายความว่าสมัยก่อนมันจะมีหนังค่ำขึ้นเดือน13อะไรฮะที่ว่าใช่ไหมสิบห้าค่ำก็หมายความว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันก็มีข้อเทียบเสื้อสีที่ใช่ใช่มันก็มีข้อสงสัยเอ๊ะทำหรือเปล่าเขาจุดอะไรแค่นั้นเองฮะลักษณะอย่างนั้นที่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้มีความรู้แล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้เชื่อนะครับลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ในนี้พูดครับโอเคต่อครับอาจารย์จะนำเลยครับก็คือท่านพิธีนี้สำคัญยังไงอาจารย์สำคัญค่ะเพราะว่าเป็นพิธีเปิดดวงแล้วก็ขอขมากรรมต่อองค์พญานาคเหล่าปวงวานาคที่อยู่เบื้องหน้าทั้งหมดว่าขอให้จงโปรดได้ยินเถิดเรนเชื่อว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของกลางใจจังหวัดสวนชัยภูมินะคะคนที่ตอบว่าลายน้ำที่อยู่ห่างอาจารย์เป็นลายเหมือนพญานาคโอ้ใช่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 ตอนนี้เราไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ให้ดูบรรยากาศเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวเหมือนแนวเหมือนต้นไม้กลางน้ำนะครับฟ้าร้องค่ะฟ้าร้องค่ะค่ะอธิษฐานจิตค่ะถึงบารมีองค์พญานาคราชที่คอยปกปักรักษาดูแลที่อยู่ที่นี่ข้าพเจ้านะคะเอ่ยชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนาะณบัดนี้ขอชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมาลาโทษทุกสัจจะทุกวาจาทุกคำพูดทุกกิริยาทุกการกระทำทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์เป็นการลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งในปัจจุบันชาติและหนหลังในทุกชาติทุกภพข้าพเจ้าต่อหน้าองค์พญานาคคาราที่อยู่เบื้องหน้านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากภพเก่าพ่อแม่จากอดีตชาติข้าพเจ้าและอันเป็นสักขีพยานเหล่าปวงวานนาคทั้งหลายนาคพิภพทั้งหลายแลรวมไปถึงชาวเมืองบางโบสถ์ชาวเมืองรับแลทุกๆท่านที่อยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ที่ได้ขึ้นมาด้วยความเมตตาจิตต่อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมรับและกราบขอพระคุณและกราบขอพระคุณและกราบยกบุญและขอตั้งสัจจะวาจาว่าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาชาติศาสนาข้าพเจ้าจะทำความดีตลอดจนกว่าชีวิตนี้จะหมดลมหายใจในชาตินี้ตลอดจนชีวิตนี้จะหมดลมหายใจในชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในเขาสูงมรรคผลนิพพานณชาติภพนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พญานาคที่อยู่ณเบื้องหน้านี้ที่ท่านได้โปรดเมตตามาเป็นสักขีพยานและมาร่วมอนุโมทนาบุญและมาร่วมให้กำลังใจกำลังแรงกายสังขารกำลังบุญกำลังทรัพย์ให้กับทุกท่าน
ได้มีชีวิตใหม่ที่บังเกิดขึ้นนับแต่บัดนี้วินาทีนี้ฟ้ารองรับเลยค่ะแตะน้ำค่ะแล้วก็แตะที่หน้าผาชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเจ้าขาสิ่งใดไม่ดีขอให้ออกจากกายสังขารขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้มีแรงมีกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจได้สืบทอดพระพุทธศาสนาจนกว่าจะหมดลมหายใจในชาติภพนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระศรีอานพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายชีวิตนี้ลมหายใจนี้ขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อศาสนาด้วยเถิดเจ้าค่ะดูตั้มครับเป็นยังไงบ้างครับครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกก็คือมีพลังนะครับได้รับพลังแล้วรู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกนะครับแต่ได้มีกำลังใจเดินต่อนะครับขณะที่ทำเมื่อสักครู่นี้เหรอใช่ครับก็ในขณะที่ตั้งแต่อาจารย์ในหนังสือตั้งแต่ที่โรงงานแล้วนะครับว่าจะมีทางคนเราในวิกฤตต่างๆเนี่ยก็มองหาโอกาสแล้วก็ช่องทางนะครับถ้ามีทางไหนที่พอที่จะทำได้ไม่ยากนักนะครับก็ยินดีทำและถ้าสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยเรารู้เท่าถึงการหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเนี่ยเราก็อยากจะในเมื่อวันนี้เราคิดได้แล้วเราสำนึกแล้วหรือเรารู้แล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกระทำแบบนี้อโหสิกรรมขออโหสิกรรมหรือว่าขอโอกาสที่จะได้เดินต่อก็เหมือนขอผู้ใหญ่ครับว่าขอโอกาสนะขอโอกาสถ้าเราน้อมขอหรือเราตั้งใจผมก็เชื่อว่าท่านให้โอกาสแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พาทำก็ทำให้รู้สึกมีความสุขนะสบายใจคุณนุ่นครับเมื่อสักครู่นี้คุณนุ่นบอกว่าอยู่ลมยังไงนะครับตอนที่อาจารย์พาขอขมากรรมด้วยแล้วก็เหมือนแบบขอโอกาสได้ชีวิตใหม่มีลมค่ะลมปกติลมมันจะพัดไปด้านนี้ใช่ไหมคะนุ่นก็จะสังเกตตลอดว่าลมจะพัดไปด้านนี้แต่ตอนที่อาจารย์พาพูดค่ะจะใช่มาแล้วค่ะนั่นเห็นปะน้ำเหรอน้ำมีอะไรมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำค่ะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะพี่บอยแต่เมื่อกี้เหมือนมีอาตอครับค่ะแต่ถ้าถ่ายตอนที่อาจารย์พาขอขมากรรมนะครับเหมือนจะเป็นลมพัดน้ำไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนมีอะไรเยอะๆอ่ะที่วิ่งสวนกระแสลมไปค่ะสวนน้ำไปด้านเนี้ยวิ่งเต็มไปหมดเลยค่ะวิ่งจริงจริงติ๊กต็อกจับได้อยู่ค่ะพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสไหมครับใช่ค่ะก็เมื่อกี้หลังจากเสร็จแล้วชื่นฟ้าร้องบึ้บเห็นไหมคะได้ยินเสียงฟ้าร้องครับขอบคุณครับได้ยินเสียงฟ้าร้องกันไหมคะได้ยินครับอาจารย์เท่ากับท่านตอบรับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไม่เคยมาเนี่ยอาจารย์มาถูกได้ไงก็มาตามอาจารย์ตามใครมาครับตั้งแต่วัดภูผ้านะก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าทำไมไม่เห็นมาเยี่ยมท่านบ้างเคยพ่อปู่ท่านอยู่เมืองบาดาลนะโอ้อยู่ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอาจารย์อุ๊ยคุณผู้ชมในรถตู้อาจารย์บอกว่าถ้าจำไม่ผิดตามสันนิษฐานอาจารย์จะหมดนี่คือสาโนดาษคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศของอันนี้ด้วยชัยภูมิของจังหวัดชัยภูมิย้ำเป็นภูเขาและตอนนี้เรามีภารกิจก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ทั้งสองท่านนี้รวมถึงเป็นให้อาจารย์นิหาที่ให้กำลังใจสำหรับคนชัยภูมิเองหรือว่าคนที่ตั้งใจมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เองก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาลุยแบบนี้เนาะเหมือนมาทำภารกิจกับเราเลยเนาะย้ำอีกทีนะครับเราเริ่มต้นที่โรงงานของทั้งสองท่านที่ตั้งใจกันมาดูธุรกิจเท้าเป็นยังไงมันจับพระจับผูมาจนถึงที่นี่แล้วถูกต้องวัดสะหงย้ำก็คือว่ามีสระกลางภูเขาแบบนี้แล้วก็มีหินรูปหงเลยไปที่หมายวัดสะหงแล้วข้างบนนี้ครับผู้ชมครับอาจารย์นี่ก็
เราได้ถ่ายตอนที่เราเดินมาเรียบร้อยยืนยันว่าอาจารย์นี่อยู่ไม่รู้จักที่นี่อยู่ก็เดินตามมาเดินตามอะไรมาครับอาจารย์เดินตามผู้ชายที่เป็นคนหัวขาวๆมีหนวดขาวๆค่ะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเดินแบบอยู่ที่วัดนู้นค่ะเดินแบบนี้ค่ะเดินแล้วก็ใส่จูกระเบนสีขาวๆขึ้นมานะรัดมาบนเนี้ยค่ะแล้วก็เดินตามแบบเดินตามมาแล้วก็พาเดินมาเดินมาเสียงท่านเป็นยังไงเสียงท่านแก่ๆค่ะแก่ๆแล้วท่านบอกท่านเป็นพญานาคแก่พญานาคเฒ่าเป็นองค์พญานาคราชเป็นเจ้าปู่พญานาคที่คุยกับเรนที่โรงงานของพี่ตั้มนะคะว่าเนี่ยมาจากภูเขาลงมาอยู่ที่นี่ให้ไม่คิดจะขึ้นไปเยี่ยมกูบ้างเลยหรออะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ตรงกับโรงงานเลยคืออะไรครับไม่ก็ลงไปข้างล่างก็ตรงนั่นเองก็โรงงานนี่ฮะมองไปข้างล่างก็คือเห็นหลังคาโรงงานแล้วถ้าเห็นนะพี่บุญรถถ้าไปยืนตรงหน้าผาก็จะเห็นนะค่ะท่านก็มาจากภูเขาเพื่อลงไปที่โรงงานไปประจำประดิษฐานให้เด็กๆมาได้รู้ไม่ต้องมานั่นงั้นเราเดินไปอาจารย์เรนนี่บอกว่าตรงนี้เป็นสระอโนดาตเหรอครับตรงนี้เป็นสระน้ำอโนดาตค่ะคุณพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงของพ่อปู่พญานาคแต่ที่สำคัญนะคะตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่พ่อปู่ท่านลงประสิทธิจริงนะคะพี่บ๊วยแต่ว่าในจุดแดงตรงนี้เราสามารถนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิอธิษฐานจิตถึงพ่อปู่พญานาคราชที่ใต้พื้นเบื้องล่างได้ตอนเย็นตอนคืนอันนี้คือหนึ่งจุดนะและอีกที่หนึ่งก็คือตรงทางขึ้นแค่นั้นพอเราสามารถนำน้ำแต่อธิษฐานจิตได้ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเสียงของเราขอจงถึงแต่เมืองบาดาลค่ะคุณผู้ชมครับตอนที่เราเดินมาอยู่ในรถตู้จาร์เรนี่พูดโดยที่ยังไม่ได้มีเรคคอร์ดก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้เลนสัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นสระอโนดาตแล้วดูสิครับก็จะมีกินรีจริงๆอ่ะอย่างสระอโนดาตในป่าหิมพานต์ก็จะมีเนี่ยที่นี่เขามีตั้งกินรีมีนายพรานมีผมตกใจคนที่อยู่ตรงนู้นด้วยโอเคเนาะเลนบอกเลยว่าตรงเนี้ยเคยเป็นที่ที่เหล่าบรรดากินรีท่านมาเล่นน้ำกันถือว่าเป็นเขตรอยต่อระหว่างเมืองมนุษย์แล้วก็เมืองบางบดหรือว่าป่าหิมพานต์ถึงแล้วมาแล้วนะครับถึงแล้วโอ้โหนี่โอ้โหอาหารเลยนะครับนี่คือมอหินขาวครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณคนชัยภูมิจริงที่พามาต้องมาบอหินขาวนี่มันเหมือนสโตนฮินช์หรือสโตนเฮดที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะพี่บอยแล้วมีทั้งหมดเสาหินทั้งหมด5 ต้นแต่ในบริเวณนี้มีเสาหินเยอะนะคุณผู้ชมเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาใช้ว่าประติมากรรมตามธรรมชาติเลยอ่ะมันผ่านการเวลานี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเสาหินทำไมถึงเรียกว่ามอหินขาวเพราะว่าเขาเป็นหินทรายขาวแล้วจะมีกลุ่มหินแบบโขงช้างหินหลังเต่านะถ้าเกิดใครมาเก็บนะแล้วก็แบบมีผาหัวหน้าอีกซึ่งขณะที่เราผ่านมานี่ผมนึกถึงถ้ำนาคีนาคาคุณผู้ชมคือถ้ำนาคีนาคาเนี่ยมีหัวเหมือนมือหัวในสวนยางพาราอย่างเงี้ยค่ะมีหัวแบบนั้นเลยอ่ะแล้วตรงนี้อาจารย์คือยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในมุมมองเรานะอันนี้ตอนนี้ทำไมเราต้องมาที่นี่อย่างนี้ก่อนถ้าในสายมูของเรานะคะตรงนี้เป็นจุดพลังงาน5ที่เลข5ก็คือเลขครูบาอาจารย์ครับเป็นจุดพลังงานของดาวพฤหัสค่ะครับเป็นจุดรับพลังงานจักรวาลครับดังนั้นการที่เรามานั่งกำหนดจิตอธิษฐานจิตขอพลังงานเพราะตรงนี้เป็นจุดที่สูงนะคะถ้ามองเทียบกับพื้นล่างที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงครับดังนั้นเราก็จะอยู่ใกล้ท้องฟ้าอยู่ใกล้ที่จุดพลังงานของเทวดาดินน้ำลมไฟพลังจักรวาลอยู่แล้วครับครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมตรงนี้คนเชียร์ภูมิก็รู้ดีว่าครูบาอาจารย์ก็ชอบมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาเล่ากันว่าบริเวณตรงนี้
มันมีเรื่องราวของบางทีวันดีคืนดีวันพระเงี้ยมีแสงสีขาวลอยขึ้นมาอย่างวันนี้นี่คือวันวิสาขบูชาวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานดูดีตรงนี้เป็นจุดรับพลังงานจักรวาลได้ดีมากเลยค่ะพี่บวยเป็นจุดเติมพลังในร่างกายเติมพลังหยินหยันให้กับตัวเราได้เลยนะคะและอย่างคุณตั้งคุณตุ้นนี่เพราะอะไรอาจารย์อันนี้อาจารย์บอกได้เลยให้ทำอะไรบ้างยังไงนี่พี่ไม่รู้เลยครับคือตรงนี้ด้วยตรงนี้พี่เขาเป็นคนชัยภูมิอยู่แล้วครับเขาก็อาจจะบอกเป็นเรื่องที่ท่องเที่ยวปกติแต่ว่าเวลาที่เรามาที่นี่สักครั้งนึงเนี่ยเหมือนเราได้กลับมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลับมาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในจุดตรงนี้เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คนึงที่เอาไว้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างที่ศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีเสาสวรรค์ใช่ไหมคะครับเสาสวรรค์เสาอโศกนะคะตรงนี้ก็เหมือนเสาของโลกจักรวาลเหมือนกันเสาสวรรค์เสาพลังรับพลังจักรวาลซึ่งในโลกทิพย์เนี่ยในตอนนี้ทุกเสาก็จะมีแสงพุ่งขึ้นฟ้าแต่ละเสาหรือแต่ละหินเนี่ยค่ะถึงก้อนเนี่ยก็จะมีแสงพุ่งขึ้นท้องฟ้าเหมือนกันโอ้ดังนั้นไม่ใช่แค่หินธรรมดานะคะนี่คือหินที่เป็นเสาที่สื่อสารกับโลกมนุษย์โลกวิญญาณนะคะแล้วก็โลกสวรรค์อยู่ที่เราอธิษฐานด้วยค่ะพี่ครับอาจารย์นำเลยครับนำคุณตั้งคุณนุ่นเลยครับเชิญเลยครับคือเราได้อยู่ตรงนี้ไหมอาจารย์หรือว่าเราต้องไปตรงนี้ไหมตรงกลางหรือตรงนั้นเป็นจุดแรงอธิษฐานค่ะแล้วเราสามารถตั้งจุดแรงอธิษฐานฝั่งนู้นได้ฝั่งตรงนู้นได้หรือจะอยู่ตรงนี้เราก็อธิษฐานจิตได้เอาเลยตรงนี้เป็นจุดแรงอธิษฐานที่สามารถนั่งสมาธิกรรมฐานได้ค่ะแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ระหว่างเสาสองต้นนี้อันนั้นเหมือนหน้าคนนะคะเชิญอาจารย์นำเลยครับตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดินขอจงโปรดได้ยินเสียงของข้าพเจ้าณบัดนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะตัวของอาจารย์เองก็ขอเป็นตัวแทนของทุกๆคนในโซเชียลมีเดียแล้วก็บรรดา FC แฟนคลับนะคะให้ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานขอพลังนะคะพลังจักรวาลพลังหยินหยางนะคะพลังความสุขความสมบูรณ์นะคะของที่แห่งนี้ให้ส่งต่อนะคะถึงบรรดา FC ทุกท่านทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ขอเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่มีความเป็นมงคลในชีวิตเป็นพลังงานเป็นเอนเจี้เป็นกำลังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับลูกหลานและบริวารนับแต่บัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออธิษฐานจิตนะคะเสาทั้ง5หรือว่าหินทั้ง5ก้อนนะคะที่เป็นหินตั้งตะหง่านะคะเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของเลข5เป็นตัวแทนของพลังจักรวาลนับแต่บัดนี้นะคะข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอชีวิตที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความสุขขอชีวิตที่มีแต่พลังงานบวกที่มีแต่พลังงานบวกพลังงานจักรวาลพลังงานจักรวาลพลังงานทิพย์พลังงานทิพย์พลังงานความสุขพลังงานความสุขพลังงานความร่ำรวยพลังงานความร่ำรวยพลังงานความมั่งมีพลังงานความมั่งมีพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายพลังงานแห่งความสำเร็จพลังงานแห่งความสำเร็จจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าพลังงานแห่งความมั่งมีสีสุขพลังงานแห่งความมั่งมีสีสุขพลังงานของความแข็งแรงพลังงานของความแข็งแรงพลังงานของความเป็นความมีสติและปัญญาพลังงานแห่งความมีสติและปัญญาจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ตัวและบริวารทั้งหลายและบริวารทั้งหลายนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญขอให้พระเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงจงสำลิดผลจงสำลิดผลทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนับแต่บัดนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะนับแต่บัดนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุกาสะสาธุกาสะสาธุกาสะตั้งจิตอธิษฐานถึงพลังบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รายล้อมอยู่ในที่แห่งนี้นะคะขอให้ท่านจงโปรดได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้าขอให้เสียงข้าพเจ้าจงก้องไปถึง3แดนโลกธาตุขอให้เสียงข้าพเจ้าจงก้องไปถึงทั้งนรกทั้งสวรรค์และเมืองบาดาลขอให้จงได้ยินคำอธิษฐานนี้ตัวข้าพเจ้าขอยกบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงถึงแล้วแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แดนโลกธาตุนับแต่บัดนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกพี่เอามือขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่คือการรับพลังค่ะการรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรับพลังจากดินน้ำลมไฟการรับพลังนะคะจากพลังจักรวาลขอให้ท่านจงโปรดมอบพลังให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดในขณะอธิษฐานนะคะก็จะเหมือนมีความรู้สึกที่ฝ่ามือนะคะว่าเหมือนมีพลังอยู่ที่มือของข้าพเจ้าแล้วขอให้ท่านจงโปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุอธิษฐานนะคะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมครับมาถึงชัยภูมินี่ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเคารพสักการะขอกำลังใจเนอะจารย์เนอะค่ะพี่บอยอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครที่อยู่จังหวัดไหนผมก็แนะนำว่าอาจจะต้องถามอาจารย์นี่ทีว่าแนะนำว่าก็คือไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่เราเคารพบูชาตามจังหวัดนั้นๆนั่นแหละถูกไหมถูกต้องค่ะใช่ไหมอาจารย์โดยเฉพาะศาลหลักเมืองก็สำคัญมากเหมือนกันหากเรามาสถานที่นั้นหรือว่าเราทำมาหากินสถานที่ไหนเราก็ต้องสักการะทั้งหลักเมืองแล้วก็ข้อเมืองด้วยค่ะนี่ถือว่าครบสมบูรณ์แบบสำหรับเนี่ยทำธุรกิจที่ชัยภูมิเกี่ยวเรื่องการเกษตรด้วยและชัยภูมิอย่างที่บอกที่นี่เป็นมีเหมืองทองมีบ่อทองด้วยและเป็นชัยภูมิที่ดีเห็นเลยว่าทุกที่ที่เราไปเต็มไปด้วยหินเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วประติมากรรมธรรมชาติที่แบบสุดยอดมากเลยค่ะบริเวณตรงนี้อาจารย์ครับซึ่งสถานที่ของที่นี่มีศาลเจ้าพ่อพญาแลเยอะและคนชัยภูมิเชื่อว่าที่ผมอ่านมานะเขาเชื่อว่าทุกที่ก็จะมีศาลเจ้าพ่อพญาแลหมดแล้วก็ที่บ้านก็จะมีหิ้งเจ้าพ่อพญาแลอยู่ในชุมชนก็มีคือสักการะที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดประมาณนั้นซึ่งคุณตั้มเองกับคุณลูกก็เลือกที่จะมาไหว้ที่นี่เหมือนกันอาจารย์ครับบริเวณตรงนี้นี่คือเราจะจบอีพีนี้อย่างไรครับก็ด้วยการสักการะบูชาอธิษฐานจิตขอบารมีทั้งพระหลักเมืองจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เจ้าพ่อพญาแลผู้เป็นผู้สร้างเมืองจังหวัดนะคะชัยภูมิด้วยอธิษฐานจิตขอบารมีของท่านขอชีวิตใหม่ขอทรัพย์ขอความสำเร็จขอความโชคดีค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ที่อื่นนะครับก็อธิษฐานจิตรวมด้วยได้เลยค่ะโอ้หมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจที่อื่นแต่ว่าผ่านชัยภูมิก็ต้องแวะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเป็นสีแก่บารมีของตัวเองด้วยอาจารย์เชิญเลยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้วันนี้เราทำภารกิจทั้งวันเลยตั้งแต่คุณตั้มเล่ามาโอ้ว่าจะลุยอย่างที่บอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของจุลินทรีย์ที่ทำให้พืชโตสร้างธุรกิจออร์แกนิกแบบนั้นเลยใช้เวลาสร้างหลาย10ปี22ปีเตรียมตัวออกดอกออกผล รวมถึงมันอั้นๆมาตลอดเนี่ยวันนี้ได้ฟังว่าแม้กระทั่งมีสัญญาณธรรมชาติที่บอกฟ้าเปิดมีเสียงฟ้าร้องคลื่นๆวันนี้เป็นไงครับทำภารกิจกับเราวันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าขั้นตอนต่างๆนะครับในสิ่งที่เราทำเรามาอยู่เมืองนี้สร้างธุรกิจในเมืองนี้ก็อยากจะทำให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องกับสถานที่กับห้องเมืองนะครับกับสิ่งที่มีนะครับฉะนั้นที่อาจารย์พาทำนะฮะที่รายการสารพันมูพาทำเนี่ยครับก็ถือว่าดีครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆได้อีกครับคุณนุ่นเป็นไงครับเอารู้สึกส่วนตัวเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำแบบนี้ค่ะแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่ามันอีกนิดเดียวสำหรับเราค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่ามันปลดล็อกแล้วค่ะอีกนิดเดียวไม่ถึงนาทีแต่ว่าใช่ค่ะไม่มันติดอะไรอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อวยพรขอให้ฟ้าเปิดอาจารย์เลนี่ครับสุดท้ายก่อนที่เราจะมีบทสรุปของที่นี่อาจารย์เชิญครับคือคนเราเนี่ย
ทำด้วยมือครึ่งหนึ่งเทวดาท่านก็จะโดนบันดาลให้เราครึ่งหนึ่งดังนั้นอย่ากลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่จงเชื่อและศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงเชื่อและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ต้องไปมองอื่นไกลเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในจังหวัดของเราอยู่ในบ้านของเรามีอยู่มากและที่สำคัญค่ะเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทุกที่แล้วอย่าลืมไหว้พ่อแม่ในบ้านด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากก็จะส่งผลทำให้เราทำอะไรก็ชีวิตก็จะได้ราบรื่นทำอะไรก็จะง่ายๆและที่สำคัญค่ะอย่าหมดความศรัทธานะคะความศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญหากวันใดวันหนึ่งดวงเราตกจงศรัทธาในตัวเองจงศรัทธาในความดีของเราและจงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและลงมือเริ่มต้นทำใหม่รับรองได้บอกได้เลยค่ะว่ายังไงคุณก็จะกลับมาดีอาจจะดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะดีดังเลยคุณผู้ชมครับเรามีช่วงสุดท้ายให้ผู้ชมร่วมอนุโมทนาบุญนะไหนไหว้เจ้าพ่อพญาแล้วเพื่อให้สมบูรณ์แบบต้องจบด้วยสิ่งนี้เป็นเหมือนของฝากนี่คือศิลปะวัฒนธรรมของชาวเชียงภูมิฝากด้วยนะครับสวัสดีครับโชคลาภเนี่ยเปรียบเสมือนเหมือนไฟไม่ฟางคือเรานั่งอยู่อ้าวปึ้งรับไปโชคลาภวูบเดียวเลยวูบเดียวแต่ถ้าอยากรวยแบบค่อยๆมาค่อยๆไปจากการทำมาหากินครับต้องใช้พระคาถาอุกอากาศสมัยก่อนเนี่ยมันใช้มีดดาบใช้หอกที่มันแทงกันแล้วมันตายจริงๆครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นกำลังใจได้ก็คือพระคาถาอักขระเลขยันเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจทางตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตื่นเต้นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยมาจากคนไม่เชื่อนะครับ